เดอะมอลล์บางกะปิเขาจะมี4งานแสดงใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมฮะท่องไทยท่องโลกนี่งานที่1งานแฟรนไชส์นี่งานที่2งานกาแฟนี่งานที่3งานเบเกอรี่กับเบเกอรี่กับไอศกรีมนี่งานที่4ก็เหมือนกับจะผนวกเลยเนี่ยนะฮะงานท่องไทยทั่วโลกเนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3มีแพ็คเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกว่า100โรงแรมทั่วประเทศรวมถึงบริษัททัวร์รถเช่าเขาย้ำกับผมมาบอกท่านผู้ชมว่าราคาพิเศษจริงๆอย่างห้องพักเริ่มต้น499รถเช่า649ต่อวันค่ะ5แถม1อีกต่างหากมีแพ็คเกจเยอะแยะท่านผู้ชมฮะเป็นต้นว่าในเมืองไทยเนี่ยครบแม้กระทั่งเวียดนามใต้เนี่ยก็มีทะเลทรายแห่งมุยเน่ทั้งเนินทรายสีแดงเนินทรายสีขาวก็มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมที่จะไปชมในงานมากมายเนี่ยนะนอกนั้นสำหรับที่มีความฝันอยากจะเป็นเครื่องของธุรกิจจะทำธุรกิจกาแฟเบเกอรี่หรือว่าไอศกรีมหรือกำลังจะเริ่มทำเชิญไปชมงานกาแฟเบเกอรี่ไอศกรีมและงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ภายในงานเนี่ยมีธุรกิจแฟรนไชส์กว่า10ประเภทประเภทนะฮะไม่ใช่ยี่ห้อประเภทค่ะแล้วนับเป็นแบรนด์เนี่ยเป็นโอ้ยจำนวนนับไม่ไหวเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะซึ่งมีอุปกรณ์วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟเบเกอรี่ไอศกรีมแบรนด์ดังๆจากทั่วโลก มาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุด 50% ด้วยกันมีแข่งขันเยอะแยะนะท่านผู้ชมเป็นต้นว่าแข่งขันแต่งหน้าเค้กทำเบเกอรี่หลายประเภททุกวันโดยเชฟโรงแรม4ถึง5ดาวสามารถเยอะให้ความรู้คนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์นะฮะรวมถึงที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งที่บอกมาฟรีครับท่านผู้ชมฮะงานท่องเที่ยวแฟรนไชส์กาแฟเบเกอรี่ไอศกรีมจะเริ่มวันพรุ่งนี้ถึง20กุมภาพันธ์เดอะมอลล์บางกะปินะฮะรายละเอียดท่านผู้ชมไปสอบถามดูได้ครับท่านผู้ชมฮะนี่ที่ผมอยากคิดเลยนะเนี่ยว่าผมอาจจะไปเตรียมไปทำร้านกาแฟเหมือนกันก็ต้องไปมองหานะคุณสอยุทธเพราะเป็นคนที่กินกาแฟแล้วแยกไม่ออกว่ากาแฟอะไรงั้นคุณก็ขายกาแฟเลยไงเออ